สืบเนื่องจากที่นอร์เวย์ลดส่งออกไฟฟ้าไปสหราชอาณาจักรโดยนายเทอร์เจียออสลันรัฐมนตรีปิโตรเลียมและพลังงานของนอร์เวย์ได้กล่าวกับรัฐสภานอร์เวย์ว่าประเทศอาจต้องลดการส่งออกไฟฟ้าไปยังสหราชอาณาจักรแล้วเนื่องจากระดับน้ำที่ต่ำลงได้คุกคามถึงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำภายในประเทศโดยระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของประเทศลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งซึ่งขณะนี้นอร์เวย์ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเติมน้ำในเขื่อนมากกว่าการผลิตไฟฟ้าและการส่งออกแล้วด้วยราคาพลังงานในสหราชอาณาจักรซึ่งคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์กลุ่มได้เปิดตัวแคมเปญเรียกร้องให้ชาวอังกฤษ1ล้านคนหยุดจ่ายบินค่าพลังงานในวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่า Ofgem จะประกาศปรับเพดานค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือนขึ้นเกือบ 65% จากที่เพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 54%เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสมาชิกกลุ่ม Don't Pay UK กล่าวว่ามีชาวอังกฤษอย่างน้อย 75,000 คนได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกหักค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซผ่านบัญชีธนาคารเพื่อประท้วงค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทางกลุ่มนี้ยังได้ประมาณการว่าราว 6.3 ล้านครัวเรือนในสหราชอาณาจักรจะประสบปัญหาความยากจนจากเชื้อเพลิงในฤดูหนาวโดยพวกเขาจะต้องใช้จ่ายมากกว่า 10% ของรายได้ให้กับค่าพลังงานเพียงอย่างเดียวล่าสุดเพจ World Update รายงานทาง University of York ออกรายงานการศึกษาใหม่ระบุว่าเฉลี่ยราว 65.8% ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรทั้งหมดจะประสบปัญหาความยากจนด้านเชื้อเพลิงคาดการว่าราคาพลังงานสูงสุดจะเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้แม้รัฐบาลอังกฤษจะสนับสนุนชดเชยค่าพลังงานให้400ปอนด์กับคนยากจนก็ตามและจะแพงพีคสุดในต้นปีหน้ามกราคม2023ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะเกิน 10% ของรายได้สุทธิของครัวเรือนดังนั้นกว่า18ล้านครอบครัวหรือเทียบเท่ากับประชากร45ล้านคนจะประสบปัญหาการจ่ายบิลค่าไฟฟ้าสูงลิบลิ่วต้องพยายามดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่าพลังงานให้ได้ในฤดูหนาวจะถึงนี้แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเงินตามแผนแต่ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยแยกกลุ่มเสี่ยงได้เป็น 90.4% ของพ่อแม่คนเดียวที่มีลูก2คนขึ้นไป 86.4% คู่สมรสผู้รับบำนาญ 76.3% จะอยู่ในไอร์แลนด์เหนือด้านนายทอริเพียจากสถาบันเพื่อการศึกษาทางการคลังระบุว่าการลดหย่อนภาษีอย่างถาวรที่สัญญาโดยนางริชทัตและนายริชิสุนักผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินคงคลังรัฐบาลจนถังแตกจึงเสนอว่าให้เร่งกู้ยืมระยะสั้นเพื่อสนับสนุนครัวเรือนที่ประสบปัญหาบริษัทที่ปรึกษาคอนวอลอินไซต์คาดว่าค่าพลังงานตั้งแต่มกราคม2023อาจสูงถึง 4,200 ปอนด์ต่อเดือนด้านเอ็ดมิลลิแบร์เลขาธิการศูนย์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระบุว่าตัวเลขราคาพลังงานที่น่าตกใจเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภาวะฉุกเฉินระดับชาติเต็มรูปแบบที่จะเกิดขึ้นได้เว้นแต่รัฐบาลจะดำเนินการงดเก็บเงินค่าพลังงานหรือให้ใช้ฟรีเป็นวิกฤตที่ไม่เพียงแต่คุกคามผู้ที่เปราะบางที่สุดแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและผู้รับบำนาญทั่วประเทศที่จะสิ้นหวังวิธีที่พวกเขาจะผ่านพ้นฤดูหนาวนี้ไปได้ขณะที่อังกฤษได้กำลังหันไปใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินแบบเก่าเป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่แหล่งพลังงานอื่นไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอตลอดช่วงฤดูหนาวเนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานในวงกว้างรัฐบาลยุโรปหลายแห่งได้ขอให้มีพลังงานสำรองจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่เกิดจากการปิดเนื่องจากการไหลของก๊าซที่ลดลงจากรัสเซียอันเป็นผลมาจากข้อพิพาทที่เกิดจากการบุกรุกของยูเครนNational Gridของสหราชอาณาจักรได้กล่าวว่าได้ทำการลงนามเรียบร้อยแล้ว